เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายๆคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับตาพอสบายๆไม่ถึงกับปิดสนิทแค่ขนตาสัมผัสกันคราวนี้เราก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างๆคลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวแม้แต่เรื่องตัวของเราเองเนี่ยให้คลายความผูกพันความยึดมั่นถือมั่นทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกอันนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายลูกโป่งกลวงภายในคล้ายๆกับลูกโป่งสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายลูกโป่งคราวนี้เราก็รวมใจของเราใจที่คิดแวบไปแวบมาประกอบด้วยความเห็นความจำความคิดความรู้สี่อย่างนี้นะรวมใจทำมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือประมาณเอาไว้อยู่ในกลางท้องในระดับสูงขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยุดเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึง
จากสะดือทะลุไปข้างหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของเรามาเกิดก็มาอยู่ตรงนี้ตายก็เริ่มต้นจากตรงนี้หลับก็ตรงนี้ตื่นก็ตรงนี้เกิดดับหลับตื่นอยู่ตรงนี้นอกจากนี้ยังเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะจากความทุกข์ทรมานของชีวิตเป็นทางบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายเป็นทางที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเสด็จไปสู่นิพพานโดยเริ่มต้นจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญมากเราจะต้องนำใจมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะหยุดให้นิ่งทีเดียวนิ่งอย่างสบายโดยกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเพื่อให้ใจเนี่ยมีที่ยึดที่เกาะจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นซึ่งก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อันใดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยเป็นที่เดียวที่จะทำให้เราพบกับความสุขที่แท้จริงสุขที่สุขในโลกสุขที่ไม่มีใดปานเลยแต่ใจเราเนี่ยแวบไปคิดเรื่องอื่นเราจึงไม่พบสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็กำหนดบริกรรมวนิมิตขึ้นมาเพื่อเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราบริกรรมนิมิตจะเป็นจุดเชื่อมโยงให้ใจเรามาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราก็กำหนดขึ้นมาคือนึกสร้างมโนภาพขึ้นมาในใจปฏิศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องของเราตรงนี้นะมีเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆใจใหญ่จะเล็กแค่ไหนก็ได้แต่ว่ากลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์สว่างเหมือนดวงดาวดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ในอากาศอย่างนั้นแหละเหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าจะกำหนดมานึกอยู่ที่ตรงนี้นึกถึงเพชรนอกตัวมองดูที่นิ้วที่แขนที่คอหรือที่ตรงไหนก็แล้วแต่ไม่สุขใจถ้ามองภายในมองอยู่ที่ตรงนี้นี่ก็เป็นเรื่องแปลกแต่จริงแล้วก็มหัศจรรย์ทีเดียวกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาคือนึกธรรมดานะง่ายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคย
เพชรใสใสกลมรอบตัวเป็นดวงแก้วโตใหญ่ขนาดไหนก็ได้และแต่ใจเราชอบในกลางท้องหรือว่าเราคุ้นกับการนึกถึงภาพองค์พระเพราะได้กราบไหว้บูชาท่านทุกวันจำได้ติดตาติดใจเราจะนึกถึงองค์พระที่กลางกายนี้แทนดวงแก้วก็ได้แทนเพชรเม็ดนั้นก็ได้ขนาดไหนก็ในทำนองเดียวกันและแต่ใจเราชอบให้ท่านนั่งทำสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราใสบริสุทธิ์เหมือนแกะสลักด้วยเพชรอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะนึกถึงภาพพระเดชคุณหลวงปู่ของเราจะนึกเป็นรูปหล่อทองคำแทนสองอย่างนั้นก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ใจมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เท่านั้นแหละให้มาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าศูนย์ที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางเข้าไปสู่ภายในในเส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคดังนั้นเราก็กำหนดบริกรรมนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนากี่ครั้งก็ได้แต่ทุกครั้งจะต้องไม่ลืมตรึกถึงบริกรรมนิมิตดังกล่าวนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอจากบริกรรมทั้งสองนี้เราจะภาวนาสัมมาอรหังให้ดังมาจากในกลางท้องเรื่อยไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งซึ่งใจก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเมื่อเรารู้สึกว่าเราลืมภาวนาไปหรือไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงใจย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่สลับกันไปอย่างนี้จนกว่าใจหยุดจะนิ่งแต่สำหรับบางท่านที่นึกนิมิตบริกรรมนิมิตไม่ออกนึกแล้วมันตึงมันเกร็งมันไม่สบายหรือเป็นคนขี้สงสัยช่างสงสัยเวลาใจหยุดนิ่งระดับหนึ่งแล้วเห็นเงินมาก็ไม่ค่อยมั่นใจว่านึกเอาหรือเกิดขึ้นเองอะไรอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็เราจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างเดียวก็ได้หรือใครที่ฝึกจนชำนาญแล้วไม่จำเป็นจะต้องนึกถึงนิมิตอะไรแล้วเราถนัดที่จะวางใจนิ่งเฉยๆโดยไม่ฟุ้งและใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในได้อย่างง่ายๆนั่นก็ให้ทำอย่างที่ตัวคุ้นเคยนะจ๊ะคื
คยหยุดนิ่งนุ่มเบาเบาสบายอย่างนี้ก็ได้ความจริงเมื่อเรากำหนดบริกรรมนิมิตจนชำนาญแล้วพอถึงเวลาในใจมันไม่ค่อยจะไปคิดเรื่องอื่นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปนึกแค่หยุดใจนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดใจมันก็จะเคลื่อนกันไปเองโดยจะมีอาการตัวโล่งโปร่งเบาสบายและตัวก็ขยายหายไปกับบรรยากาศเหมือนอยู่ในที่โล่งว่างกลางอวกาศและใจก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในซึ่งมีอยู่สองแบบแบบวื้อหวาคือหล่นรวดเข้าไปเลยทำให้ตกออกตกใจก็มีหรือชำนาญแล้วมันก็จะเคลื่อนไปอย่างนุ่มนวลสง่างามมันน้ำที่ไหลลินค่อยๆเคลื่อนไปอย่างสบายๆถ้าทำเป็นแล้วจับจุดได้ว่าต้องกำหนดใจอย่างนี้วางใจอย่างนี้แล้วเคลื่อนเข้าไปถนัดอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้และในที่สุดมันก็ต้องเป็นอย่างนี้พอใจนิ่งนุ่มเบาสบายมันจะเคลื่อนกลับไปอย่างสง่างามนุ่มนวลนุ่มเนียนไปเลยแล้วก็เดี๋ยวก็จะเห็นดวงธรรมผุดขึ้นมาทีละคนว่ามีดวงแก้วลอยขึ้นมาแต่ละดวงธรรมภายในที่ใสบริสุทธิ์ใสเกินใสสวยเกินสวยงามไม่มีทิฏฐิมาพร้อมกับความสุขที่สุดในโลกที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่ตามกำลังบารมีหรือโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่จะใสบริสุทธิ์เราจะมีความรู้สึกว่าใจเรานี่มันเกลี้ยงเกลาเริ่มรู้สึกตัวเรานี่บริสุทธิ์เหมือนหลุดจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่เคยทำให้ใจเราหมองนึกและแหน่งใจแต่พอดวงธรรมใสๆปรากฏเกิดขึ้นความรู้สึกแหน่งใจรังเกียจตัวเองเนี่ยมันหมดไปเลยแต่มีแต่ความปิติและภาคภูมิใจว่าตัวเราช่างเกลี้ยงเกลาและใสสะอาดบริสุทธิ์จังเลยแล้วเราก็จะเข้าถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่อย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแตกต่างจากที่เราเคยเจอแตกต่างจากที่เราเคยเข้าใจว่าความสุขคือสิ่งที่เรามีความสมบูรณ์ในทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาลาภยศสรรเสริญสุขได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปเที่ยวเตร่ที่นู่นที่นี่ทั้งภายในและต่างประเทศมีคนชื่นชมแวดล้อมอะไรต่างๆหรือประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานซึ่งตรงนั้นมันได้แค่ปลื้มใจนิดหน่อยแล้วความรู้สึกปลื้มนั้นก็จะหายไป
ลืมไปก็ต้องแสวงหากันใหม่เหมือนขว้างความสุขเอาไว้ไปว่าข้างหน้าแล้วก็วิ่งตามเก็บพอเจอแล้วก็หายเหอะแล้วก็ขว้างกันต่อไปอย่างนี้ที่ผ่านมาเราเป็นอย่างนี้แต่ความปลื้มอันนั้นกับความสุขที่แท้จริงที่เราเข้าถึงดวงธรรมภายในนี้เนี่ยมันต่างกันและห่างกันเหมือนท้องฟ้ากับแผ่นดินเหมือนฝั่งทะเลอีกฝั่งหนึ่งกับฝั่งนี้นะมันห่างกันมากไกลกันมากมันเป็นสุขที่เราไม่ทราบว่าจะใช้ภาษาใดๆมาอธิบายให้มนุษย์ในโลกนี้ได้เข้าใจมันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับดวงธรรมและทำให้เราเข้าใจและมั่นใจในพุทธพจน์ที่ว่านัตติสันติปรังสุขขังความสุขอย่างอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีถ้าแปลเป็นภาษาง่ายๆก็คือไม่มีความสุขในที่อื่นนอกจากที่นี้ที่เดียวที่สุขที่สุดในโลกสุขที่มากยิ่งกว่าสุขใดๆทั้งสิ้นและหลังจากนั้นใจก็จะดื่มด่ำในความสุขจะเกิดจากการเข้าถึงดวงธรรมเราอยากจะหยุดใจอย่างนี้ไปนานๆใจก็จะนิ่งในนิ่งจนกระทั่งนิ่งแน่นเคลื่อนเข้าไปภายในแล้วก็จะเห็นไปตามลำดับเห็นเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเห็นนั่นแหละคือเห็นแผนผังของชีวิตเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมจำง่ายๆก็เห็นดวงธรรมใสๆแล้วก็เห็นกายต่างๆกายมรละเอียดกายที่พรหมรูปพรหมกับทั้งกายธรรมโคตรภูโสดาสกิทาคานาคาอรหัตซึ่งเป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ที่เราได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่ผู้มีประสบการณ์ภายในมาแบ่งปันให้พวกเราได้ฟังกันและมันน่ามหัศจรรย์ที่ว่าอยู่กันคนละภูมิภาคทั่วโลกคนละประเทศคนละท้องถิ่นไม่รู้จักกันไม่ได้พูดได้คุยกันแต่มีภาษาสากลที่เหมือนกันเมื่อเขาถึงดวงธรรมหรือกายภายในเช่นเห็นกายเห็นตัวของตัวเองเนี่ยที่เราเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดแต่นักเรียนใหม่ที่มีประสบการณ์ภายในนั้นไม่รู้จักเขาก็พูดไปตามภาษาของเขาว่าเขารู้ว่ากายที่นั่งสมาธิอยู่ในตัวของกายหยาบของตัวเองเนี่ยคือตัวเขาทั้งที่กายหยาบของเขาอ้วนท้วนเท่าชราแล้วอายุมากแล้วผ่านการเวลามาแล้วมีรอยเหี่ยวรอยย่นอะไรต่างๆเกิดขึ้นแล้วไปตามธรรมดาของสังขารร่างกายมนุษย์แต่ภายในนั่นนะกายที่นั่งอยู่ในกายนี้นั่นนะได้สัดส่วนที่สวยงามอยู่ในวัยเจริญถ้าเป็นผู้หญิงก็ดูสาวราวอายุ15-16ที่แปลกว่าเครื่องนุ่งห่มนั้นแตกต่างกันกายภายนอกใส่อะไรก็แล้วแต่เสื้อผ้าชุดไหนแต่กายภายในเขาก็จะมีชุดของเขาที่ดูสงบเสงี่ยมแล้วก็สง่างาม
แต่รู้ได้โดยใจว่านี่คือตัวของเราเองที่นั่งอยู่ในตัวเราที่เรียกว่ากายในกายแล้วทำให้มีความสุขและความเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งประกายภายนอกมันเหมือนเสื้อเหมือนผ้าเหมือนบ้านเรือนที่อาศัยชั่วคราวให้กายภายในอยู่นี่ก็จะเห็นไปตามลำดับอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์ซึ่งเราไม่ควรจะพลาดโอกาสนี้ในการเข้าถึงกายต่างๆเหล่านี้เราจะได้ตายฟรีเลยหรือมาเกิดแล้วก็ตายฟรีแต่จะต้องเข้าไปถึงให้ได้แต่เฉพาะกายที่สำคัญคือพุทธรัตนะหรือพระธรรมกายจะเป็นกายตรัสรู้ธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราทั้งในตอนนี้หรือตลอดชีวิตของเราก็ตั้งไกลจะละโลกเราจะต้องให้เห็นท่านได้ชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาถ้าเข้าถึงแล้วก็ได้ชื่อเป็นชาวพุทธที่แท้จริงก็ถึงใจสรณคมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเข้าถึงแล้วก็มีความสุขกันยิ่งใหญ่จะเปลี่ยนจากผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้ได้ศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตได้ทำให้เราได้ดำรงชีวิตอย่างมีความผาสุกแม้ป่วยอยู่บนเตียงคนป่วยก็ไม่สะดุ้งสะเทือนมีหลุมหลบภัยคือพระธรรมกายในตัวใจจะใสไม่หมองพร้อมเสมอที่จะเผชิญกับพญามัจจุราชและจากโลกนี้ไปอย่างสง่างามประดุจพระราชาที่ลบชนะศึกออกจากแว่นแคว้นที่ลบชนะแล้วด้วยใจที่เบิกบานชนะในสงครามของชีวิตกลับสู่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษได้นี่คือเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตและสำคัญที่สุดในชีวิตซึ่งเราไม่ควรจะปล่อยปละละเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เป็นหลักของชีวิตนอกนั้นเป็นเรื่องรองลงมาอันไหนเรื่องหลักสำคัญอันไหนเรื่องรองลงมาต้องศึกษาให้เข้าใจเราจะได้บริหารเวลาของชีวิตให้เราได้มีโอกาสฝึกฝนตรงนี้เศรษฐกิจกับจิตใจมันควบคู่กันไปอย่างนี้ชีวิตจะมีความสุขความสำเร็จได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุญจะมีแหล่งบุญศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตรงแหล่งตรงเนี้ยถ้าตาตาไม่จำเคยรู้เราสะอาดบริสุทธิ์การตั้งอธิษฐานจิตหรือความปรารถนาของเรามันจะรอบครอบล้อมกรอบเอาไว้อย่างดีทำให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์ไม่ตกต่ำไม่พลัดจากเส้นทางของพระอริยเจ้าเส้นทางโมกขะสร้างบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรมถ้าเราไม่บริสุทธิ์คือจิตไม่บริสุทธิ์ตกพยามาปนเป็นได้ความรู้ของเราก็อยู่ในกรอบจำกัดดวงปัญญาก็อยู่ในกรอบจำกัดแล้วก็อธิษฐานที่เรารู้เช่นขอให้รวยให้สวยให้ฉลาดอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ก็เผลอลืมไปว่าให้เกิดในบุญญาเขตในพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทำไมถึงเผลอและอธิษฐานล้อมกรอบก็เพราะใจดวงนั้นบริสุทธิ์ไม่เต็มที่พยามารก็ปนเป็นทำให้เราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอะไรหรือเคยศึกษามาก็ทำให้ลืมให้ไม่รู้กับลืมเป็นหลักนี่แหละจ้ะสำคัญทีเดียว
ทีนี้มหาปัญญาจารย์ทุกท่านท่านกลับไปอารัธนาพระเจ้าปณิพานจะลงมาแก้ไขถ้าท่านไม่จำกิริยาของพวกเราทำไมจะต้องแก้ไขชาติที่สังเกตดูชีวิตเราขึ้นๆลงลงไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตทัติกวนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวทุกข์มากเดี๋ยวทุกข์น้อยสุขน้อยสุขมากบางทีก็ไม่ได้มีสุขเดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็จนเดี๋ยวก็เป็นเศรษฐีเดี๋ยวก็เป็นหนี้เขาเดี๋ยวก็เป็นเจ้าหนี้เดี๋ยวก็เป็นลูกหนี้สลับกันไปอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวแข็งแรงเดี๋ยวสมหวังผิดหวังเดี๋ยวมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีคนสรรเสริญเดี๋ยวก็มีคนนินทามีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์อะไรอย่างเงี้ยก็เพราะเราดำเนินชีวิตผิดพลาดข้ามชาติมาที่ผิดพลาดเพราะว่าพยายามเขาเอากิเลสมาบังคับให้เราเกิดอกุศลจิตคิดพูดทำสิ่งไม่ดีที่เรียกว่าการกระทำแล้วมันก็มีวิบากเป็นผลวิบากรองรับตั้งแต่ในปรโลกในอบายกับวิบากรองรับตอนเป็นมนุษย์อีกเราก็จะต้องหมดเปลืองกับอบุญนำมาแก้วิบากตรงนี้เพราะการดำเนินชีวิตผิดพลาดเนื่องจากขาดสติกับปัญญาเนี่ยใจมันไม่อยู่ตรงกลางนะไม่หยุดไม่นิ่งก็ทำให้คิดผิดพูดผิดทำผิดแล้วก็มีวิบากพลัดจากหมู่ไปสู่วงจรที่จะต้องย้อนกลับไปสู่อบายอีกไปถูกขังอยู่ในอบายนั้นยาวนานทำผิดแค่หนึ่งวินาทีจะไปใช้ชีวิตในอบายเป็นล้านเป็นหลายๆพันล้านปีมนุษย์เนี่ยเขาก็เอาเราไปขังไว้ตรงนั้นได้ก็แปลว่านอกจากทุกข์ทรมานแล้วยังหมดโอกาสสร้างบารมีนี่จะเรื่องมันซับซ้อนเยอะแยะแม้ไปเกิดบนสวรรค์ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็เพลินอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ไปเป็นพรหมก็เพลินอยู่ในฌานสมาบัติอรูปพรหมก็เพลินอยู่ในรูปสมาบัติแต่ก็ยังไม่รู้เป้าหมายชีวิตมาเกิดก่อนเข้าสู่ครรภ์บิดามารดาก็ยังจำได้พอเข้ามันดับวูบลงไปที่ฐานที่ใจของวิดาลืมเลยแล้วว่าปิดฉากเรื่องเก่าถึงก็เรียกอวิชชานำมาหุ้มเอาไว้ทำให้ไม่รู้อยู่ในการวันนาก็ไม่รู้ออกมาก็ไม่รู้ก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่ถ้าชาติไหนบุญบันดาลเจอท่านผู้รู้ที่แท้จริงกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้บรรลุวิชชาธรรมกายก็ได้มาศึกษาก็รอดตัวไปเข้าใจเรื่องราวของชีวิตก็ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องแต่โอกาสที่จะเจอกับท่านเหล่านี้ก็ไม่ใช่ง่ายเพราะการมาเกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายากการมาเกิดขึ้นท่านผู้รู้ยากหรือแม้อยู่ในยุคเดียวกับท่านเนี่ยการที่จะมีศรัทธาเลื่อมใสในท่านก็ยากพญามารมันบังคับเอาไว้ได้เลื่อมใสแล้วที่จะมีศรัทธามาฟังธรรมก็ยากหรือมีศรัทธาในการฟังธรรมจะเข้าใจธรรมท่านก็ยากหรือเข้าใจธรรมที่ท่านสอนแต่จะเกิดแรงบันดาลใจปฏิบัติธรรมตามท่านก็ยากหรือปฏิบัติแล้วก็จะให้เข้าถึงธรรมอย่างท่านก็ยากอีกยากเป็นยันยันอย่างนี้แหละนี่มันติดอิลุงตุงนังมันนับพบนับชาไม่ทวนอยู่ตรงกลางกายเราฐานที่เจ็ดฐานที่เจ็ดนี่เราได้ยินบ่อยว่ามันจะเก็บอะไรได้นักหนานับพบนับชาติมีทวนมาไว้ตรงนี้ฐานที่เจ็ดเห็นเล็กนิดเดียวนี่แหละพอเข้าไปแล้วมันใหญ่แล้วมันซ้อนกันนับชั้นมีทวน
แต่ละภพแต่ละชาติที่ทำมาเนี่ยมันมีผังที่เราทำผิดพลาดก็มีผังดีก็มีมันซ้อนกันจริงช่วงช่วงจริงส่งผลให้เกิดในสังสารวัฏนี่แหละตอนเป็นมนุษย์ก็ดีในอบายก็ดีในสุคติภูมิก็ดีมันก็ส่งผลอย่างเงี้ยตลอดถ้าจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจำเป็นต้องลื้อพวกนี้ให้หมดลื้อออกให้หมดเนี่ยบุญเราจะหมดเปลืองไม่ต้องไปใช้ลื้อพวกนี้เพราะก็สู้กันด้วยบุญญฤทธิ์พญามารก็เอาบาปศักดิ์สิทธิ์มาบังคับให้เราสร้างกรรมและมีวิบากฝ่ายบุญก็เอาบุญศักดิ์สิทธิ์แก้ไขบุญกับบาปจริงช่วงช่วงจริงต่อสู้อยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นลูกทุกคนก็จะต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วก็ฝึกฝนตนเองแล้วก็ให้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทดังพุทธโอวาทปัจฉิมโอวาทว่าอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตแปลว่าเกิดมาต้องสร้างบารมีอย่างเดียวจะทำมาหากินแล้วก็ทำไปแต่อย่าลืมสร้างบารมีทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นหรือทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐิเมตตาเบิกขาบารมีเป็นต้นต้องทำจะไปมัวเพลิดเพลินหรือไปสู่วงจรของอบายมุขอบายมุขแปลว่าปากทางในการนำไปสู่อบายภูมินั่นแหละปากทางมันดูเพลิดเพลินดีแต่ปลายทางมันทุกข์ทรมานลูกทุกคนนี่ได้ถือเป็นผู้มีบุญทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกก็ให้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทตอนนี้บุญเกิดขึ้นในตัวของเราแล้วส่วนหนึ่งก็เอาไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดหรือผังไม่ดีเหล่านั้นอีกส่วนหนึ่งเอาไปตั้งผังไว้ในอนาคตทั้งปัจจุบันและอนาคตให้คิดดีพูดดีทำดีประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานให้ได้บรรลุธรรมอะไรต่างๆเราได้เป็นต้นก็ซ้อนๆกันอยู่ท่านมหาปุญญาญาจารย์ทุกท่านก็ทำไปพร้อมกันเดี๋ยวรัตนาพระนิพพานเรามาแก้ไขถ่ายทอดกันถ้าพวกเราเห็นการแก้ไขของท่านให้เราก็จะมีความปิติเบิกบานจะขยันสร้างบารมีจะไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตและจะมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมอย่างเดียวแหละส่วนเรื่องธรรมะกินเป็นส่วนประกอบแต่จะเอาความหมายเป็นหลักสิ่งอื่นก็จะเป็นรองกันลงไปเพราะนั้นช่วงนี้บุญกำลังเกิดขึ้นภายในตัวของลูกทุกๆคนให้เราอธิษฐานจิตร่วมกันว่าให้งานการอัญเชิญมาเดชพระหลวงปู่ของเรานี่ในวันพฤหัสบดีที่7กันยายนที่ถึงนี้ให้ราบรื่นให้ผู้มีบุญก็มาร่วมงานแล้วก็ให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานสมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์สมบัติแล้วก็นำมาสร้างบารมีทำภารกิจหยาบๆเนี่ยสิ่งก่อสร้างอะไรศาสนวัตถุให้มันสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ประเทศชาติศาสนาวิชาธรรมกายเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยเป็นปิ่นนานาประเทศที่มีการทะเลาะแย้งกันด้วยเรื่องอะไรก็ตามก็ให้ละลายหายสูญให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเราและโลกใบนี้ตลอดจนแสงกฎจักรวาลอนันตจักรวาลและให้บุญนี้ถึงแก่บรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติละโลกไปแล้ว